ิญเลยครับสวัสดีครับโคโต้สวัสดีครับอิกวันนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองในการทำภารกิจว่าเราเหมาะสมสำหรับการเป็นนักสืบตัวจริงหรือเปล่าก่อนที่เราจะไปทำภารกิจกันครับพี่มีอยากให้พวกเราทำความสะอาดมือกันก่อนอ้าวอีกถูมือตัวเองเลยเอาเจลล้างมือถูมือตัวเองให้สะอาดครับสะอาดแล้วโฟโต้ครับอีกครับการสื่อสารการพูดคุยกันเนี่ยจะทำให้เราสามารถผ่านภารกิจไปได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นมีอะไรต้องปรึกษากันเยอะๆนะพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญทำภารกิจได้เลยครับเริ่มต้นภารกิจนักสืบฝึกหัดในวันนี้แหละครับโคโต้และอิกนะครับจะต้องทำการเปิดแผ่นป้ายในด่านแรกซึ่งเปิดมา2รูปแรกก็ได้คู่กันเลยละครับโชคดีจริงๆมาตามหารูปคู่ที่2กันครับนี่ครับได้คู่ที่2มาแล้วแล้วคู่ที่3ก็สบายๆแล้วครับเราก็จะมีรูปปะการังปีกแล้วก็ปลาปักกระเป้านะครับซึ่งทั้ง3คำเนี่ยขึ้นต้นด้วยเพียงชนะตัวเดียวกันนั่นก็คือปอปลาทั้ง2คนก็ได้ตัวปอปลามาจากด่านแรกแล้วคราวนี้ก็ทะลุไปยังด่านต่อไปได้เลยครับเมื่อมาถึงด่านนี้แล้วนะครับโฟโต้ก็ทำการหยิบทำใบออกมาอ่านแล้วครับในขณะนั้นลูกบอลหล่นลงมาแต่ดูอีกกับโฟโต้นิ่งมากเลยนะครับทำเหมือนกับไม่รู้สึกถึงลูกบอลของเราเลยล่ะครับนี่นิ่งสุดๆแมนมากๆครับฉันเป็นเครื่องดนตรีใช้ดีดเป็นทำนองฉันไปได้ทุกที่ฉันคืออะไรฉันเป็นเครื่องดนตรีใช้ดีดเป็นทำนองหรือฉันไปได้ทุกที่ฉันคืออะไรกีตาร์เมื่อได้แมกเน็ตรูปกีตาร์แล้วก็ต้องหาตัวอักษรที่เป็นพยัญชนะต้นของคำว่ากีตาร์ด้วยล่ะครับกอไก่นี่หยิบกอไก่ใส่กระเป๋าแล้วก็มุดออกไปด่านสุดท้ายเลยครับในด่านนี้เนี่ยนะครับก็จะต้องเจอกับปริศนาของเราที่นักสืบทั้งสองคนจะต้องตามหากุญแจให้เจอล่ะครับนี่วันนี้เป็นด่านเขาวงกตครับที่ทั้งคู่จะต้องหาทางเอากุญแจออกมาให้ได้ครับต้องทำยังไงอ่ะต้องเขย่ากุญแจให้ไหลออกมาตามเขาวงกตขนาดย่อมนะครับนี่เป็นเขาวงกตกุญแจที่จะต้องตะแคงกล่องใบนี้นะครับให้กุญแจเนี่ยค่อยๆไหลค่อยๆไหลมาจนถึงจุดที่สามารถหยิบกุญแจได้แล้วครับได้ไหมครับกุญแจอยู่ตรงไหนแล้วครับเนี่ยโอ้โหดูเหมือนจะมีการขยับขยื่นของกุญแจด้านในแล้วนะครับกำลังพยายามหาช่องที่จะพากุญแจมาสู่จุดที่หยิบได้อยู่แล้วครับสามัคคีกันดีมากเลยนะครับอีกกับโฟโต้ช่วยกันขยับกล่องเขย่าทีละเล็กทีละน้อยขยับกุญแจไปทีละขั้นทีละล็อกทีละสเต็ปมาสักทีนึงสิได้ไหมครับน่าจะใกล้ถึงจุดที่หยิบได้แล้วนะครับฮึบสู้ๆครับนักสืบทั้งสองคนขย่ามาเรื่อยๆครับที่มีว่าใกล้จะถึงความเป็นจริงแล้วล่ะครับอีกนิดเดียวกับจะได้แล้วเราต้องให้กุญแจมันออกมาทางรูไหนเนี่ยต้องเป็นรูตรงกลางที่จะสามารถหยิบกุญแจได้หรือเปล่าครับเอาขย่าต่อไปเรื่อยๆครับขย่าจนกว่ากุญแจจะไหลไปหาจุดที่หยิบได้ครับยังขย่ากันอยู่นะครับ
นิดเดียวครับนี่ทีนึงสิทางแล้วล่ะครับอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคไหลมาละโอโต้หยิบกุญแจออกมาได้นะครับแล้วอีกก็พยายามจะช่วยไขประตูตู้แล้วครับเห็นสัญลักษณ์ตรงกันกับประตูตู้และกุญแจก็แปลว่าต้องไขบานนี้แล้วครับเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเราได้ปอปลามาจากด่านแรกและได้กอไก่มาจากด่านที่2แล้วก็ไขกุญแจเจอแผ่นปริศนาที่มีสระอ้านักสืบทุกคนมาช่วยกันสะกดคำให้เป็นคำที่ถูกต้องกันครับปากลองสะกดอีกทีปออากอปากเห็นเลยครับเอาล่ะโคโต้กับอิกได้คำปริศนาในวันนี้มาแล้วนั่นก็คือคำว่าปากคำว่าปากนะครับมาดูเฉลยกันดีกว่านะครับและเฉลยคำปริศนาในวันนี้คือคำว่าปากถูกต้องครับขอแสดงความยินดีกับนักสืบตัวจริงภารกิจวันนี้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ